จุลพันธ์ยันใช้งบ67เหลื่อมปี68ไม่ขัดแกมคาดกมธ.ถกเดือดหมู่สีงบดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 10:03 น.จุลพันธ์ยันใช้งบประมาณ67เหลื่อมปี68ไม่ขัดกฎหมายเหตุในอดีตเคยทำมาเร่งประชุมกมธ.ถกงบเพิ่มเติมก่อนเข็นบรรจุวาระ 2-3 วันที่31กรกฎาคมเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่19กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567นัดแรกวันนี้วันที่19กรกฎาคมว่าการพิจารณาภายใต้ระยะเวลากระชั้นกรอบการพิจารณามีอยู่ไม่กี่มาตรามีเนื้อหาจริงๆเป็นเรื่องของรายได้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นและรายจ่าย 1.22 แสนล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตการพิจารณาจึงใช้เวลาไม่นานนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าการประชุมครั้งแรกนี้จะมีการจัดสรรตำแหน่งต่างๆเมื่อเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่การประชุมทันทีโดยได้เชิญ4หน่วยงานด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดูภาวะการเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงผลกระทบต่างๆวันนี้จะพิจารณาเพียงเท่านี้จากนั้นจะประชุมอีกครั้งวันที่23กรกฎาคมจะพิจารณารายมาตราคาดว่าจะใช้เวลามาตรา4มากที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแต่คงใช้เวลาไม่เกิน2วันในวันที่24กรกฎาคมคงจบได้ส่วนวันที่25กรกฎาคมจะเชิญผู้แปรยติเข้ามาชี้แจงจากนั้นจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมวาระ2และ3เพื่อให้ทันพิจารณาในวันที่31กรกฎาคมเมื่อถามว่าการอภิปรายของสมาชิกที่เป็นห่วงว่าการใช้งบประมาณปี2567ข้ามมาในปี2568จะขัดต่อกฎหมายหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ขัดเป็นไปตามกลไกปกติดำเนินการได้เพราะในอดีตเคยมีมาก่อนซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงข้อสงสัยและให้คำตอบกับกมธ.เพราะเป็นผู้ถือกฎหมาย มาร์กูกูเรยาย้อมผมแดงตามสัญญาหลังสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่19กรกฎาคม2567 17:37 น.มาร์กูกูเรยาแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนและเชลซีได้ทำตามสัญญาหลังทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024ด้วยการย้อมผมเป็นสีแดงพร้อมโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้คลาวเดียโรดิเกสแฟนสาวของกูกูเรยาให้สัมภาษณ์ว่าดาวเตะวัย25ปีรายนี้จะย้อมผมเป็นสีแดงหากสเปนสามารถคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองได้ซึ่งสุดท้ายแล้วทัพกระทิงดุก็ซิลโทรฟี่ดังกล่าวด้วยการเอาชนะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 พร้อมเป็นแชมป์สมัยที่4ในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมกูกูเรยาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเขาได้ย้อมผมเป็นสีแดงตามสัญญาแล้วพร้อมมีการถ่ายรูปขณะสวมเสื้อทีมชาติด้วยซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนร่วมทัพกระทิงดุเข้ามาคอมเมนต์หลายรายทั้งนิโกวินเลียมและเฟรันตอเรสเป็นต้นทั้งนี้กูกูเรยาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโร2024ที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยพีขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม
@gugurella พปช.รอค้านนิรโทษคดี112ชี้ถ้ายังดึงด้านส่อเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 12:08 น.บิ๊กป้อมส่งไพบูลย์ย้ำจุดยืนพปช.รอค้านกม.นิรโทษกรรมรวมหมู่112ยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ใครดึงด้านเดินหน้าถือว่าขัดคำวินิจฉัยส่อเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่19กรกฎาคมที่รัฐสภานายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.แถลงว่าตนได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคต่อร่างพระราชบัญญัติพรบ.นิรโทษกรรมโดยพรรคมีมติคัดค้านการรวมคดี112ร่วมอยู่ในร่างงบรบดังกล่าวเนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ที่ระบุว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นบทบัญญัติที่กำหนดการกระทำความผิดบุคคลที่หมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และเป็นกฎหมายคุ้มครองที่ไม่ให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและเป็นสถาบันหลักของประเทศตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้การให้ผู้กระทำความผิดที่ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่มาออกกฎหมายเพื่อให้นิรโทษกรรมความผิดดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อคำวินิจฉัยต่อศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวดังนั้นการที่จะเสนอร่างงบรบนิรโทษกรรมโดยมีมาตรา112ร่วมด้วยโดยมีเจตนาทางการเมืองไม่ได้ถือเป็นการมีเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมและอ่อนแอนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้กระทำผิดในมาตรา112เป็นการออกกฎหมายที่มีความร้ายแรงมากกว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ด้วยซ้ำเราจึงคัดค้านไม่เห็นด้วยและพลเอกประวิตรก็มีนโยบายชัดเจนที่จะปกป้องสถาบันจึงต้องมาบอกให้ชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐขอคัดค้านเรื่องนี้และท่านยังกำชับว่าหากมีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภาในวาระหนึ่งไม่ว่าจะกี่ฉบับส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกคนจะลงมติไม่เห็นด้วยทุกฉบับเพื่อให้ร่างกฎหมายที่จะมีการนิรโทษกรรมมาตรา112ตกไปตั้งแต่วาระหนึ่งนายไพบูลย์กล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยอาจจะให้รวมมาตรา112กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าไปด้วยนายไพบูลย์กล่าวว่าใครจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐเราจะคัดค้านทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112ส่วนเรื่องพรรคไหนจะทำแบบไหนก็แล้วแต่เราไม่เกี่ยวแต่พรรคเราแน่วแน่และมั่นคงในหลักการนี้เมื่อถามว่าที่ระบุว่าการแก้กฎหมายนิรโทษกรรมโดยรวมมาตรา112ร้ายกว่าการเสนอแก้มาตรา112หากพรรคการเมืองดึงด้านที่จะให้มี112จะส่งผลต่อสถานะของพรรคการเมืองเหมือนกรณีของพรรคก้าวไกลหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าตนได้พยายามย้ำไปแล้วในประเด็นนี้ขอให้แต่ละพรรคการเมืองไปตีความเอาเอง